สวัสดีค่ะปริชาติวรรณลาภพัฒนานะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงของห้องเรียนออนแอร์วิชาเคมีนะคะวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะมาคุยกันต่อก็คือเป็นเรื่องของกรดเบสตอนที่2นะคะซึ่งก็เป็นตอนสุดท้ายนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันไปแล้วว่ากรดเบสคืออะไรตามนิยามของทฤษฎีเรื่องกรดเบส3ทฤษฎีนะคะคุยว่าน้ำเนี่ยมีสมบัติที่เป็นกรดและเบสยังไงบ้างดูค่าที่ใช้ในการคำนวณว่าจะมีความเป็นกรดเป็นเบสเท่าไหร่นั่นก็คือค่า pH แล้วก็ pOH นะคะหลังจากนั้นก็จะมาดูชนิดแล้วก็หรือประเภทของกรดและเบสตามลักษณะการแตกตัวของกรดและเบสแบบนั้นนะคะแล้วก็มีการคุยเรื่องการคำนวณไปแล้วนิดนึงว่าถ้าเป็นระบบที่เป็นกรดแก่หรือว่าเบสแก่เนี่ยจะคำนวณยังไงบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อการแตกตัวของกรดเบสชนิดต่อไปกันต่อนะคะทีนี้ทบทวนกันนิดนึงว่าอย่างคราวที่แล้วที่เราคุยกันว่าถ้าเป็นกรณีของกรดแก่และเบสแก่เนี่ยซึ่งเป็นอิเล็กโทรไลต์แก่แล้วก็แตกตัวได้ 100% นะคะโดยกรดแก่จะแตกตัวให้โปรตอนหรือว่าไฮโดรเนียมไอออนส่วนเบสแก่นะคะก็จะแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ออนออกมาวิธีการคำนวณถ้าอยากทราบความเป็นกรดเป็นเบสหรือทราบค่า pH ของกรดแก่และเบสแก่เนี่ยก็ตรงไปตรงมานะคะจริงๆก็คือเราสามารถใช้หลักการของสโตอิโคเมตรีได้เพราะว่าเรารู้ว่ามันแตกตัวไป 100% ดังนั้นเราก็รู้เลยว่าสมมติว่าเราเริ่มต้นจากกรดแก่ไฮโดรคลอริกเนี่ย 0.100 มต่อลิตรนะคะมันก็จะแตกตัว 100% ให้ไฮโดรเนียมไอออนออกมาความเข้มข้นเดียวกันก็คือ 0.100 มต่อลิตรด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ค่าตัวนี้ไปคำนวณหาค่า pH แล้วก็ pOH หรือว่าค่าอื่นที่โจทย์ต้องการทราบต่อไปได้นะคะซึ่งสมการที่เราใช้จริงๆเนี่ยก็จะมีสมการหลักๆเนี่ยอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นสมการของ p function นะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าอยากทราบค่าของ pH นะคะหรือความเป็นกรดก็คือใส่ลบล็อกของความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเข้าไปแต่ถ้าจะพูดถึงความเป็นเบสนะคะซึ่งคือกรณีของ pOH นะคะเราก็ใส่ลบล็อกความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนเข้าไปนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังทราบความสัมพันธ์ว่าค่า kW นะคะมีค่าเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ14ที่25องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิมาตรฐานนะคะเวลาที่เราคุยกันในกรณีที่เป็นสารละลายทั่วไปเพราะว่าอุณหภูมิของสารละลายก็จะอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะคะทำให้เนี่ยถ้าเราแปลงสมการนี้ให้อยู่ในรูปของ p function ก็จะได้ว่าผลรวมของค่า pH แล้วก็ pOH เนี่ยเท่ากับ14นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้สูตรพวกนี้ค่ะในการคำนวณระบบที่เป็นกรดแก่แล้วก็เบสแก่ได้อย่างตรงไปตรงมานะคะโดยใช้เรื่องของปริมาณสัมพันธ์เข้ามาช่วยในการคำนวณทีนี้เราจะไปต่อการในระบบที่ซับซ้อนขึ้นคือในกรณีที่เป็นกรดอ่อนหรือว่าเบสอ่อนซึ่งเขาแตกตัวได้เป็นบางส่วนเพราะว่าเขาเป็นเพียงวีคอิเล็กโทรไลต์นะคะประเด็นก็คือคงจะต้องมาดูว่าไอ้บางส่วนที่ว่าเนี่ยมันคือแค่ไหนอย่างไรนะคะทีนี้ในประเด็นของการคำนวณแบบนี้ขอแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือเราจะมาพิจารณาเรื่องนิยามของความเป็นกรดอ่อนแล้วก็เบสอ่อนกันว่ามันอ่อนหรือแก่มากน้อยแค่ไหนนะคะโดยดูร้อยละการแตกตัวของกรดอ่อนหรือว่าร้อยละการแตกตัวของเบสอ่อนนะคะอีกประเด็นก็คือจะดูเรื่องการคำนวณนะคะโดยใช้เรื่องของ ICE method เข้ามาช่วยนะคะก็จะเป็น2ประเด็นด้วยกันทีนี้มาดูนิยามเรื่องร้อยละการแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อนกันก่อนนะคะโดยนิยามเนี่ยก็คือจริงๆค่อนข้างตรงไปตรงมาดูจากชื่อก็พอจะบอกได้นะคะว่าจริงๆก็คือเป็นการบอกเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละการแตกตัวไปนะคะว่าสมมุติว่ามีกรดอ่อนหรือเบสอ่อนเนี่ยลงไปในน้ำมันแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนในกรณีของกรดอ่อนมากน้อยแค่ไหนหรือว่าแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ออนมากน้อยแค่ไหนในกรณีของเบสอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นกรดหรือเบสอ่อนเนี่ยเวลาที่แตกตัวไปแล้วมันก็จะได้เป็นฟอร์มที่แตกตัวออกไปนะคะซึ่งมันจะใช้เป็นตัวที่เปรียบเทียบความเป็นกรดอ่อนแล้วก็เบสอ่อนนะคะชนิดต่างๆถ้ามันแตกตัวได้เยอะนะคะก็คือจะให้ไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ออนออกมามากเนี่ยก็แสดงว่ามันมีความแรงมากกว่านะคะมาดูทีละ
นิยามนะคะเริ่มต้นจากร้อยละการแตกตัวของกรดอ่อนกันก่อนนะคะโดยดูตัวอย่างโจทย์กันเลยว่าสมมติว่าเราให้ว่าเป็นกรดอ่อนโมโนโปรติกซึ่งก็คือให้ใช้สัญลักษณ์ว่า HA นะคะความเข้มข้นเริ่มต้นของเขาเป็น 0.50 โมลต่อลิตรแตกตัวออกมาเนี่ยได้ 0.010 โมลต่อลิตรนะคะความหมายก็คือถ้าเริ่มต้นด้วย HA เนี่ยแตกตัวออกมาแล้วฟอร์มที่แตกตัวก็คือจะได้เป็น A ลบแบบนี้นะคะซึ่งโจทย์บอกให้แล้วว่าเป็น 0.010 โมลต่อลิตรนะคะเขาก็จะถามว่าร้อยละการแตกตัวเป็นเท่าไหร่หลักการโจทย์ทั่วไปนะคะก็เราจะเริ่มจากเขียนสมการแสดงการแตกตัวก่อนก็คือจะได้ว่า HA เนี่ยบวกน้ำนะคะเกิดเป็นไฮโดรเนียมไอออนบวกกับฟอร์มของกรดอ่อนที่แตกตัวไปแล้วซึ่งก็คือ A ลบนะคะทีนี้ร้อยละการแตกตัวคือการเปรียบเทียบฟอร์มของ A ลบนะคะในหน่วยของความเข้มข้นเทียบกับความเข้มข้นเริ่มต้นของ HA คือฟอร์มที่ยังไม่แตกตัวนะคะแล้วก็ปรับเป็นร้อยละซึ่งก็คือคูณ 100% เข้าไปนะคะเวลาพิจารณาตอนนี้ถ้าดูในสูตรเนี้ยจะมีตัวห้อยด้วยนะคะเพื่อเน้นให้เห็นชัดๆว่ามันจะเป็นการหาสัดส่วนความเข้มข้นของกรดอ่อนนะคะที่แตกตัวไปแล้วซึ่งก็คือ A ลบนะคะให้มีตัวห้อย EQ อยู่นะคะเทียบกับความเข้มข้นของกรดอ่อนเริ่มต้นอันนี้ห้อยเป็นตัว0บอกว่าเป็นเริ่มต้นไม่ใช่เป็นณภาวะสมดุลนะคะซึ่งสังเกตดีๆก็คือว่าไอ้ความเข้มข้นของฟอร์มของกรดอ่อนที่แตกตัวไปแล้วก็จะเท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนที่ได้นั่นเองนะคะถ้าดูสมการการแตกตัวฉะนั้นเราสามารถแทนค่าเข้าไปนะคะก็จะได้ออกมาว่าไอ้เจ้าตัว A ลบเนี่ยที่แตกตัวไปแล้วก็คือ 0.010 หารด้วย 0.5 ปรับเป็นร้อยละก็คือคูณ100เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือจะเป็นร้อยละ 2.0 หรือว่าเป็น 2.0% นั่นเองนะคะอันนี้แล้วแต่ว่าจะเขียนเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเขียนว่าเป็นร้อยละอะไรซึ่งถ้าเขียนเป็นร้อยละอะไรก็คือจะไม่มีหน่วยนะคะทีนี้ไปดูกันต่อในนิยามของร้อยละการแตกตัวของเบสอ่อนก็จะเป็นลักษณะเดียวกันจะเห็นว่าอันนี้ให้เบสออนโมโนโปรติกมานะคะใช้สัญลักษณ์ย่อเป็น BOH ความเข้มข้น 0.50 โมลต่อลิตรอันนี้บอกว่าแตกตัวได้ร้อยละ5โจทย์คือเขาอยากรู้ว่าไอ้แตกตัวร้อยละ5เนี่ยจะให้ไฮดรอกไซออนความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นเลยก็เขียนสมการการแตกตัวก็จะเขียนได้ว่า BOH แตกตัวไปได้ B บวกบวกไฮดรอกไซไอออนนะคะร้อยละการแตกตัวเนี่ยมันก็จะเท่ากับความเข้มข้นของฟอร์มของเบสอ่อนที่แตกตัวไปแล้วซึ่งกรณีนี้คือ B บวกณภาวะสมดุลนะคะหารด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นของเบสอ่อนชนิดนั้นใช้สัญลักษณ์ค่อย0นะคะบางที่จะใช้สัญลักษณ์ค่อยเป็นตัว I นะคะแทนว่า initial concentration อันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ปรับเป็นคูณ100ก็จะแทนค่าเข้าไปปุ๊บก็จะได้ว่านะคะสิ่งที่เราไม่ทราบอันนี้กลับเป็นความเข้มข้นของไฮดรอกไซออนนะคะซึ่งถ้าดูจากสมการเราจะรู้เลยว่าความเข้มข้นของเจ้า B บวกนะคะที่ภาวะสมดุลเนี่ยมันเท่ากับความเข้มข้นของไฮดรอกไซออนที่ภาวะสมดุลนะคะซึ่งโจทย์ก็หาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถแทนค่าเข้าไปเลยแล้วก็แก้สมการออกมานะคะก็จะหาออกมาได้ว่าความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์นะภาวะสมดุลเนี่ยเป็น 0.025 โมลต่อลิตรซึ่งโจทย์ในลักษณะนี้เขาอาจจะถามต่อก็ได้ว่า pH หรือว่า POH ของระบบเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่แบบนี้นะคะวิธีการก็เอาไฮดรอกไซด์ออนที่ได้มาแทนค่าลงไปนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ายิ่งแตกตัวมากก็คือจะให้ไฮดรอกไซด์ออนออกมามากในกรณีของเบสอ่อนแล้วก็ถ้าเป็นกรณีของกรดอ่อนก็จะแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนออกมามากนะคะในกรณีของกรดแก่เบสแก่เราจะไม่หาร้อยละการแตกตัวเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแตกตัว 100% นะคะดังนั้นก็จะไม่มีการคำนวณในลักษณะนี้ออกมานะคะทีนี้ต่อมาเนี่ยอันนี้คือเป็นประเด็นดูว่ามันแตกตัวไปได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ามีร้อยละการแตกตัวเป็นเท่าไหร่นะคะไปดูเรื่องที่2ซึ่งจริงๆก็คือเป็นเรื่องคำนวณค่อนข้างหลักๆเลยคือในกรณีที่ต้องใช้ ICE method คำถามคงเป็นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่บ้างที่ต้องใช้เรื่องของ ICE นะคะก็ถ้าจำกันได้ ICE จะเข้ามาใช้ในการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องสมดุลในกรณีที่
เราไม่รู้ความเข้มข้นของสิ่งที่เกี่ยวข้องในระบบนะภาวะสมดุลเรารู้แต่ความเข้มข้นเริ่มต้นเรารู้ค่า K ของการแตกตัวหรือของสมการนั้นๆ นะคะแบบนั้นก็จะต้องใช้ ICE method เพราะฉะนั้นโจทย์ในลักษณะนี้จะพูดถึงกรดอ่อนหรือเบสอ่อนที่เราต้องการทราบค่า pH หรือ pOH ซึ่งก็คือเราอยากรู้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนะภาวะสมดุลซึ่งถ้าโจทย์บอกแค่ความเข้มข้นเริ่มต้นมาให้บอกค่า K มาให้เราก็ต้องใช้ ICE method เพื่อหานะคะไฮโดรเนียมไอออนที่ภาวะสมดุลหรือว่าความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนที่ภาวะสมดุลนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปดูเนี่ยไอสมการการแตกตัวของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนเนี่ยมันก็จะมีชื่อเฉพาะนะคะซึ่งก็คือการถ้าการแตกตัวของกรดเนี่ยจริงๆก็จะเรียกว่าacid ionization หรืออย่างที่ทราบกันหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า acid dissociation ซึ่งแปลว่าการแตกตัวทั้งค่าคงที่การแตกตัวก็จะเรียกว่า acid ionization constant นะคะหรือว่าค่าคงที่การแตกตัวของกรดซึ่งสัญลักษณ์ที่เราใช้ก็คือจะใช้เป็น K ห้อยด้วย A นะคะ A ก็แทน acidนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการจะเขียนว่า Ka เขียนยังไงนะคะก็เริ่มต้นจากสมมติว่าเราใช้สมการแสดงการพิจารณากรดอ่อนอันนี้ว่าเป็น HA คือโมโนโปรติกนะคะ weak acid เนี่ยก็จะบวกน้ำได้เป็นไฮโดรเนียมไอออนบวก A ลบนะคะหรือว่าถ้าขี้เกียจเขียนอยากเขียนแบบสั้นๆนะคะก็สามารถเขียนได้ว่าสารละลายของ HA แตกตัวได้เป็นโปรตอนบวกกับ A ลบนั่นเองนะคะทีนี้หลังจากนั้นจะเขียนค่า Ka อันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับการเขียนค่า Ka อยู่แล้วนะคะก็ถ้าเขียนสมการเป็นสมการที่1 Ka ก็จะเขียนโดยใช้ไฮโดรเนียมไอออนความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนะคะถ้าเราเขียนโดยใช้โปรตอนก็จะเป็นสมการล่างนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมการบนหรือสมการล่างเวลาแทนค่าในการคำนวณก็จะเป็นตัวเลขเดียวกันนะคะทีนี้ลักษณะที่อยากจะให้พิจารณาคือโปรดสังเกตว่า Ka เนี่ยมันจะมีค่าถ้า Ka เพิ่มก็คือว่ามันก็จะเพิ่มไปกับเจ้าตัวไฮโดรเนียมไอออนหรือโปรตอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า Ka จะเป็นตัวบอกแล้วว่าแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนออกมามากหรือน้อยแค่ไหนนะคะยิ่ง Ka มากก็คือว่าแสดงว่ากรดอ่อนชนิดนั้นแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนออกมามากก็คือมีความแรงค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพิจารณากรดอ่อน2ชนิดว่าตัวไหนเนี่ยอ่อนมากน้อยกว่ากันก็ให้ดูค่า Ka ยิ่งค่า Ka น้อยแสดงว่ามีความเป็นกรดอ่อนสูงนะคะก็คือจะแตกตัวให้โปรตอนหรือไฮโดรเนียมไอออนได้น้อยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ Ka เนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้เลยว่ากรดเนี่ยมีความอ่อนหรือมีความแก่มากน้อยแค่ไหนซึ่งเราเรียกโดยรวมว่าความแรงของกรดหรือว่า strength of acid นะคะทีนี้มาลองดูในกรณีของเบสก็คือการแตกตัวของเบสเขาจะเรียกว่า ionization ของเบสนะคะหรือว่า dissociation ของเบสสัญลักษณ์ค่าคงที่การแตกตัวอันนี้นะคะก็จะใช้สัญลักษณ์เป็น KB ซึ่ง B ก็แน่นอนแทนเบสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนสมการแสดงการแตกตัวโดยใช้สัญลักษณ์ของเบสอ่อนว่า BOH นะคะก็จะเรียกว่าแตกตัวให้ B บวกนะคะซึ่งก็คือฟอร์มของเบสอ่อนที่แตกตัวไปแล้วบวกกับไฮดรอกไซด์ไอออนเขียนค่า KB ออกมานะคะหรือค่าคงที่การแตกตัวของเบสจะได้ดังนี้นะคะว่าเป็นความเข้มข้นของฟอร์มของเบสที่แตกตัวไปแล้วคูณอยู่กับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนหารด้วยความเข้มข้นของเบสนะคะในฟอร์มเริ่มต้นคือหรือฟอร์มก่อนแตกตัวซึ่งความเข้มข้นทั้ง3ตัวจะต้องเป็นณภาวะสมดุลนะคะลักษณะเดียวกันจะเห็นว่าถ้าเราเพิ่ม KB ก็คือแสดงว่าเรากำลังจะมองว่าไฮดรอกไซด์ออนที่แตกตัวไปได้เยอะขึ้นก็แสดงว่า KB ใช้บอกความแรงของเบสเช่นเดียวกันว่าเป็นเบสที่แตกตัวได้มากหรือมีความเป็นเบสแก่มากกว่าเบสอีกชนิดหนึ่งมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกใช้บอกก็คือเราจะดู Ka KB นะคะนอกจากนั้นเดี๋ยวจะเห็นว่าเราจะใช้ Ka และ KB ในการคำนวณต่อไปนะคะทีนี้ไปดูต่ออีกนิดนึงความสัมพันธ์ระหว่าง Ka และ KB สมมุติว่าเราพิจารณา1คู่ของกรดเบสนะคะก็คือมอง1 conjugate acid base pair นะคะโดยใช้สัญลักษณ์ว่ากรดอ่อนเป็น HA เป็นโมโนโปรติก
แอซิดนะคะแล้วก็คู่เบสของเขาก็จะเป็น A ลบนะคะถ้าเราเขียนสมการการแตกตัว HA เนี่ยเป็นกรดอ่อนก็เขียนการแตกตัวไปแล้วก็จะให้ไฮโดรเนียมไอออนออกมาซึ่งสมการนี้ถ้าเราเขียนค่า Aขอโทษนะคะถ้าเราเขียนค่า K ก็จะเป็นค่า KA นะคะส่วนอีกสมการหนึ่งคู่เบสซึ่งก็คือ A ลบเนี่ยถ้าเขียนสมการแสดงการแตกตัวก็จะให้ไฮดรอกไซด์ออนออกมาซึ่งก็คือเรากำลังเขียนมองค่า KB นั่นเองนะคะถ้าเรามอง2สมการนี้นะคะเราลองเอา2สมการนี้มาบวกกันให้สังเกตให้ดีว่ารูปกรดนะคะและรูปเบสของคู่กรดเบสนี้จะถูกตัดทิ้งไปนะคะทั้งคู่สิ่งที่ได้จะได้เหลือแต่ว่าเป็น2น้ำนะคะแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนนะคะบวกกับไฮดรอกไซด์ไอออนออกมาซึ่งอันนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราเขียนค่า K มันก็คือ KW นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าถ้ามีสมการย่อยๆรวมเป็นสมการรวม K นะคะของสมการรวมก็คือผลคูณของ K ย่อยๆฉะนั้นจากความสัมพันธ์นี้เราจะได้ว่าอ๋อผลคูณของ KA และ KB ของ1คู่กรดเบสจะเท่ากับ KW นะคะซึ่งความสัมพันธ์นี้นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าสรุปได้มาเป็นสมการนี้มีประโยชน์อย่างมากเลยสมมติว่าโจทย์บอกค่า KA ของกรดอ่อนมาแต่ในการคำนวณจริงๆเราบอกว่าวิเราไม่ได้จะมองฝั่งที่เป็นรูปกรดนะแต่เราจะมองฝั่งที่เป็นรูปเบสซึ่งบางทีโจทย์จะไม่ให้อย่างตรงไปตรงมานะคะวิธีการเราก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์นี้แหละสมมุติเราทราบ KA เราอยากรู้ KB ก็เข้าสมการนะคะแทนค่าออกมาก็จะได้ KB ที่เราต้องการแบบนี้หรือในทางกลับกันก็ได้นะคะรู้ KB อยากทราบ KA แบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้มีประโยชน์มากนะคะซึ่งจะใช้ต่อในการคำนวณเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของการคำนวณของเกลือนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าโจทย์ ICE ของกรดอ่อนแล้วก็เบสอ่อนจะคำนวณยังไงบ้างนะคะมาดูโจทย์ข้อนี้กันเขาบอกว่าต้องการทราบว่า pH ของสารละลายของ 0.122 โมลต่อลิตรของ HA มีค่าเท่าใดนะคะณ25องศาเซลเซียสประเด็นก็คือสมมติอ่านโจทย์แค่นี้ตอนแรกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่า HA คือกรดอ่อนหรือกรดแก่วิธีการดูง่ายๆถ้าโจทย์ไม่ได้พูดอย่างตรงไปตรงมาว่านี่คือกรดอ่อน HA นะนี่คือกรดแก่ HA นะคะวิธีการคือถ้าเขาให้ค่า KA ออกมานะคะแสดงให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นกรดอ่อนนะคะหรือว่าเป็นถ้าให้ KB ก็คือเป็นเบสอ่อนนะคะสาเหตุเพราะว่าถ้าเป็นกรณีของกรดแก่เบสแก่เนี่ยมันแตกตัวได้เยอะมากฉะนั้นค่า K จริงมันจะสูงมากเหมือนเข้าสู่อนันต์นะคะหรือเข้าสู่อินฟินิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เขียนค่า A เรารู้อยู่แล้วมันแตกตัวได้ 100% นะคะดังนั้นเวลาเห็นค่า KA KB เรารู้เลยว่านี่คือกำลังคุยถึงระบบกรดอ่อนหรือว่าเบสอ่อนนะคะทีนี้วิธีการทำโจทย์พวกนี้นะคะหรือโจทย์เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเคมีถ้าเรายังไม่รู้จะไปยังไงต่อเริ่มต้นให้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่จะมีโอกาสเกี่ยวข้องในระบบนี้ซึ่งถ้าเรารู้ว่าอันนี้มีกรดอ่อนละแสดงว่ามันต้องแตกตัวได้นะคะแล้วก็บอกค่า KA มาให้ด้วยดังนั้นเรารู้เลยว่าต้องเขียนสมการแสดงการแตกตัวของ HA นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยเราจะเขียนสมการได้ว่าHA บวกน้ำนะคะได้ A ลบบวกกับไฮโดรเนียมไอออนนะคะทีนี้โจทย์อยากรู้ความเข้มข้นอยากรู้ pH แปลว่าลบล็อกไฮโดรเนียมไอออนในพจน์ของความเข้มข้นดังนั้นจริงๆโจทย์ต้องการทราบว่าไฮโดรเนียมไอออนณภาวะสมดุลมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้ว่าอะไรที่ความเข้มข้นขอโทษค่ะความเข้มข้นของตัวใดๆนะภาวะสมดุลมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะกำหนดหามาเป็นให้มันแตกตัวไป x ก่อนนะคะฉะนั้นเราจะเป็นคนกำหนดว่า HA แตกตัวเป็น x โมลต่อลิตรนะคะแล้วก็แตกตัวให้ A ลบออกมาเพราะฉะนั้นจากนั้นเมื่อเรากำหนดแล้วเราก็แทนค่าเข้าไปใน ICE เมทอดนะคะโดยโจทย์บอกความเข้มข้นเริ่มต้นมาให้แล้วว่า I ของ HA เป็น 0.122 โดยตอนแรกนะคะเราต้องคิดว่ามันยังไม่เกิดการแตกตัวนะภาวะไอนะคะดังนั้น A ลบกับไฮโดรเนียมไอออนก็จะเป็น0โมลต่อลิตรนะคะ C นะภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็จะบอกว่าอ๋อมันเปลี่ยนแปลงไป HA เนี่ยแตกตัวไปดังนั้นก็คือมันน้อยลงเนาะ
ก็คือเป็นลบ x เกิด a ลบและไฮโดรเนียมไอออนได้เป็นบวก xทั้งคู่นะคะอันนี้จะเห็นว่าสมการมันแตกตัว1ต่อ1แบบนี้ก็คือก็เลยเป็นลบ x บวก x ตรงไปตรงมาหลังจากนั้นร่วมกันรวบออกมาจะได้ความเข้มข้นณภาวะสมดุลของ HA เป็นลบขอโทษค่ะเป็น 0.122 ลบ x นะคะส่วน a ลบและไฮโดรเนียมไอออนก็จะเป็น x ทั้งคู่นะคะหลังจากนั้นต่อมาก็คือแทนเข้าไปในสมการค่า KA นั่นเองนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคำนวณกันต่อนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะต้องมีการย้ายข้างของสมการเล็กน้อยค่ะซึ่งในการคำนวณ นะคะเนื่องจากถ้าเรามองสมการแบบนี้เนี่ยวิธีการคำนวณเนี่ยถ้าเกิดในรูปเต็มเนี่ยมันก็จะย้ายข้างกลายเป็นสมการกำลังสองสมบูรณ์นะคะซึ่งจะเห็นว่า เพื่อช่วยให้การคำนวณง่ายขึ้นนะคะเราจะใช้วิธีการประมาณค่านะคะหรือว่าใช้วิธี approximation โดยคอนเซปต์หรือหลักการคือเราจะมองว่าเนื่องจากค่า KA ของเราเนี่ยมีค่าค่อนข้างน้อยนะคะน้อยในที่นี้เราเขียนว่าเมื่อมันมีค่าน้อยกว่า1มากเนี่ยแสดงว่าถ้า KA น้อยส่วนใหญ่ก็คือมันก็จะแตกตัวได้น้อยนะคะหรือค่า X ก็คือจะมีค่าน้อยนั่นเองน้อยในที่ว่าเราประมาณว่ามันน้อยกว่าความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดอ่อนชนิดนั้นก็คือเราจะเขียนได้ว่าเมื่อ KA เนี่ยมีค่าน้อยกว่า1มากๆเนี่ยจะได้ว่า 0.122 ลบ X เนี่ยมีค่าประมาณเท่ากับ 0.122 นะคะคือเรามองว่า X เนี่ยมีค่าน้อยมากนะคะx เนี่ยมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ 0.122 นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราประมาณการตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องลองคำนวณแบบลดรูปนะคะหลังจากนั้นเราต้องมาเช็คหรือมาตรวจสอบว่า ix ที่ว่ามันน้อยกว่า 0.122 จริงๆไหมนะคะถ้าจริงก็แสดงว่าการประมาณการของเราเนี่ยจะให้คำตอบที่ถูกต้องนะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความไอ้ที่ว่าบอกว่าน้อยกว่าเนี่ยมีค่าแค่ไหนนะคะบางคนอาจจะบอกว่าจะยอมรับว่าน้อยกว่าได้จะต้องเป็นอย่างน้อย 2% หรือน้อยกว่า 2% ลงไปนะคะแต่ว่าในที่นี้เราจะใช้ว่า 5% นะคะเราจะบอกว่าการประมาณการเนี้ยจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ x ที่คำนวณออกมาได้ตอนสุดท้ายพบว่ามีค่าน้อยกว่า 5% ของ 0.122 นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองคำนวณแบบลดรูปกันก่อนหลังจากนั้นจะต้องเช็คด้วยว่า approximation หรือการประมาณค่าของเราเนี่ยใช้ได้หรือว่าสมควรที่จะเป็นจริงหรือไม่นะคะทีนี้พอเราลดรูปแล้วนะคะจะเห็นว่าพจน์เนี้ยนะคะที่เป็น 0.122 ลบ x ลบ x จะถูกตัดออกนะคะก็จะเหลือว่าเป็น x กำลังสองส่วน 0.122 จะเท่ากับ 5.7 คูณ 10 กำลังลบ 4 ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้ายข้างเราทำสามารถถอด square root นะคะของ x กำลังสองออกไปได้ก็จะคำนวณหาค่า x ออกมาได้ว่าเป็น 0.0083 นะคะซึ่ง x ตัวเนี้ยเพื่อจะเช็คว่าเอ๊ะเราสามารถใช้อันนี้ต่อได้ไหมต้องเช็คก่อนว่า x เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า 5% ของ 0.122 หรือไม่วิธีการก็คือง่ายมากนะคะก็เอา x ที่ได้00ซึ่งก็คือ 0.0083 หารด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นคือ 0.122 แล้วก็คูณ100นะคะคิดมาว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าสมมุติว่าคิดออกมาแล้วได้น้อยกว่า 5% ก็แสดงว่าเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าพบว่าคิดออกมาอุ๊ย x มากกว่า 5% เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะทำยังไงนะคะซึ่งกรณีนี้พอคิดออกมาแบบเมื่อกี้จะได้ว่า x เนี่ยเป็น 6.8% ก็คือแสดงว่า x เนี่ยมันไม่ได้น้อยเมื่อเทียบกับ 0.122 เนี่ยเพราะว่ามันมีค่าเกือบ 7% นะคะดังนั้นแสดงว่าเราใช้ approximation นี้ไม่ได้นะคะดังนั้นก็คือหมายความว่าอุ๊ยถ้าอย่างนั้นก็คือเราต้องกลับไปใช้สมการเต็มรูปสมการนี้แล้วแก้สมการโดยผ่านสมการกำลังสองสมบูรณ์นะคะซึ่งถ้าทุกคนคุ้นเคยกันแล้วนะคะส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกันดีนะคะว่าวิธีการคือสมการนี้ที่ได้ย้ายข้างสมการจะได้ออกมาว่าเป็นสมการ x กำลังสองบวก 0.00057 x ลบด้วย 6.95 คูณ 10 กำลังลบ 5 เท่ากับ 0 นะคะซึ่งมันจะอยู่ในรูปของสมการ ax กำลังสองบวก bx บวก 4 เท่ากับ 0 นะคะซึ่งจริงๆมันก็จะมีสูตรหาว่า
x เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งมันก็คือ x จะเท่ากับลบ b บวกลบ square root ของ b กำลังสองลบ4 a 4ทั้งหมดหารด้วย 2a นะคะซึ่งสูตรนี้เอาจริงๆส่วนใหญ่นักเรียนจะจำกันได้นะคะนะคะวิธีการแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็จะมีเครื่องคิดเลขละที่ใช้ในการแทนค่าเข้าไปก็จะคำนวณสูตรนี้ออกมาได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ถ้าจำกันได้ก็น่าจะโอเคนะคะหรือว่าถ้าจำไม่ได้อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับแล้วว่าโจทย์แต่ละที่เขาจะให้สูตรหรือเปล่านะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสูตรเนี่ยจะไม่ให้เพราะว่าจากค่อนข้างเข้าใจว่าเด็กทุกคนเนี่ยน่าจะจำได้นะคะจากสมการนี้เราจะได้ว่า a นะคะเท่ากับ1เนาะนะคะแล้วก็ b เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.00057 ส่วน c คือลบของ6.95 คูณ10กำลังลบ5แทนค่าเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะได้ออกมาว่า x เนี่ยจะเป็น2ค่าคือมีค่าติดเป็นบวกและเป็นลบนะคะซึ่งอันนี้ก็คือ 0.0081 หรือลบ 0.0081 คำถามคือค่าไหนจะเป็นค่าที่ถูกต้องนะคะส่วนใหญ่นักเรียนอาจจะคิดว่าอุ๊ยค่าที่เป็นบวกสีต้องถูกต้องซึ่งอันนี้อาจจะไม่จริงเสมอไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งว่าตอนต้นเนี่ย x คืออะไรนะคะงั้นวิธีการเนี่ยจริงๆแล้วต้องลองเอา x ที่ได้ไปแทนค่าถ้าแทนค่าแล้วคำตอบที่ได้ออกมาเช่นปรากฏว่าไฮโดรเนียมไอออนออกมาเป็นค่าที่ควรจะเป็นคือเป็นค่าเป็นตัวเลขที่เป็นบวกหรือเป็น make sense แสดงว่าเราเลือก x ถูกแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนค่า x ที่คิดออกมาเป็นบวกมักจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่บางครั้งก็อาจจะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นลองแทนค่าดูก่อนแล้วก็เช็คก่อนว่าเอ๊ะค่ามันใช้ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาตัวลบไปลองแทนค่าต่อนะคะทีนี้ข้อควรระวังในกรณีของที่เราไม่มีเครื่องคิดเลขกดนะคะหรือว่ามีนะคะแต่ว่าจะต้องใช้แบบแทนค่าเข้าไปทีละตัวว่าลบ b เป็นเท่าไหร่ b กำลังสองเป็นเท่าไหร่ c a c เป็นเท่าไหร่คือเวลาคำนวณ นะคะอย่าตัดตัวเลขออกโดยเฉพาะ เวลาคำนวณค่าอยู่ในรูทนะคะให้เก็บทศนิยมไว้เยอะๆก่อนเพราะว่าถ้าตัดออกไปค่าที่คิดออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างคลาดเคลื่อนนะคะโดยเฉพาะใน square root b กำลังสองลบ 4ac อันนี้ก็คือเป็นทริคทิปนิดนึงในการคำนวณ นะคะเรื่องนี้ฉะนั้นข้อนี้เราก็จะเลือกว่า x เป็น 0.0081 นะคะซึ่งแทนค่าออกมาก็จะได้ pH ของระบบนี้นะคะไปลองคำนวณต่อเองนะคะว่าลบล็อกของ 0.0081 ออกมามีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งก็คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเป็นกรณีของเบสอ่อนก็คือแทนที่จะคำนวณหรือเขียนสมการการแตกตัวของกรดก็เขียนสมการการแตกตัวของเบสเวลาคำนวณ นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้ค่า KB แทน KA นั่นเองนะคะนอกนั้นก็คือจะทำโจทย์ในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าคำนวณออกมาจะได้เป็นความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนแทนไฮโดรเนียมไอออนแล้วก็ดูต่อว่าโจทย์หาอะไรนะคะก็ค่อยๆไล่คำนวณไปตามที่โจทย์ต้องการนะคะทีนี้ไปต่อกันในอีกระบบนิดนึงก็คือเรื่องของเกลือประเด็นก็คือว่าหัวข้อจะบอกว่าเป็นการไฮโดรไลซิสของเกลือนะคะทีนี้เรามาดูก่อนว่าเกลือคืออะไรแล้วค่อยไปดูกันว่าเอ๊ะการไฮโดรไลซิสของเกลือหมายถึงอะไรนะคะมาดูก่อนเกลือคืออะไรเกลือหรือ salt จริงๆเนี่ยมันเป็น product หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบสให้เกลือและน้ำออกมานะคะปฏิกิริยาที่ว่ามีชื่อว่าปฏิกิริยาของกรดและเบสเนี่ยมีชื่อว่าปฏิกิริยา stern หรือว่า neutralization นะคะ reaction แบบนี้นะคะเกลือเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสารประกอบ ionicนะคะมันเป็น strong electrolyte แปลว่าอะไรแปลว่าพอมันเจอน้ำปุ๊บมันจะแตกตัว 100% ซึ่งทุกคนจะคุ้นเคยกันมากคือใช้เกลือที่บ้านเนาะเวลาทำกับข้าวอะไรเงี้ยนะคะถ้าโยนลงไปในน้ำสมมติน้ำแกงหรืออะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่าเกลือละลายไปนั่นก็คือเพราะว่าเกลือเป็น electrolyte แก่นะคะแตกตัวในน้ำได้ 100% ก็คือเกลือเวลาแตกตัวจะให้ cat ion และ anion ออกมานะคะทีนี้มาดูตัวอย่างก่อนนะคะตัวอย่างเช่นเกลือเกิดได้จากปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบสนะคะเอาเกลือที่ทุกคนคุ้นเคยกันก็คือเจ้าตัวโซเดียมคลอไรด์นะคะมันก็เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่ไฮโดรคลอริกบวกกับเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะก็จะได้ออกมาเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์บวกกับน้ำนะคะ
ซึ่งอันเนี้ยก็คือปฏิกิริยาสะเทินหรือว่า neutralization reaction เกลือโซเดียมคลอไรด์นะคะเวลาที่เขาแตกตัวในน้ำก็จะได้ออกมาเป็นแคทไอออนซึ่งก็คือโซเดียมไอออนนะคะบวกด้วยคลอไรด์ไอออนนะคะจะเห็นว่าเวลาเราเขียนสมการการแตกตัวเนี่ยเราเขียนลูกศรทีเดียวเพราะว่าเรารู้ว่ามันแตกตัวไป 100% นะคะทีนี้ประเด็นที่จะไปต่อพอรู้จักเกลือแล้วเนี่ยเกลือมันเกิดจากกรดและเบสนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับว่ามันเกิดจากกรดชนิดไหนเป็นกรดอ่อนหรือกรดแก่หรือว่าเบสชนิดไหนเป็นเบสอ่อนหรือเบสแก่เพราะว่ามันจะส่งผลต่อว่าไอ้เจ้าแคทหรือแอนไอออนเนี่ยอาจสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำต่อซึ่งปฏิกิริยาของแคทหรือแอนไอออนของเกลือที่ทำปฏิกิริยากับน้ำเนี่ยชื่อของเขานะคะเราเรียกว่าปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนะคะไฮโดรเห็นชื่อเลยมันแปลว่าน้ำเนาะฉะนั้นอันนี้ก็คือไฮโดรไลซิสจริงๆก็คือเป็นปฏิกิริยาที่มันจะเกี่ยวข้องกับมีอะไรก็ไม่รู้มาเกิดปฏิกิริยากับน้ำนะคะนั่นก็คือไฮโดรไลซิสนั่นเองทีนี้เราไปดูกันว่าเอ๊ะเกลือประเภทไหนจะเกิดไฮโดรไลซิสต่อเกลือประเภทไหนจะไม่เกิดไฮโดรไลซิสนะคะชนิดแรกจริงๆวิธีการแบ่งเกลือก็จะแบ่งมาเป็น4ชนิดด้วยการตามลักษณะของกรดและเบสนะคะซึ่งถ้าเกิดจากระบบกรดแก่เบสแก่ก็จะเป็นเกลือประเภทที่1ถ้าเกิดจากกรดแก่เบสอ่อนจะเป็นเกลือประเภทที่2ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดจากเบสแก่แล้วกรดอ่อนจะเป็นเกลือประเภทที่3และประเภทสุดท้ายคือเกลือจากกรดอ่อนแล้วก็เบสอ่อนนะคะทีนี้ไปดูชนิดแรกกันเราบอกว่าเกลือที่ได้จากกรดแก่และเบสแก่เนี่ยมันจะให้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกลางนะคะทำไมเราลองมาดูกันตัวอย่างก็เช่นโซเดียมคลอไรด์เมื่อกี้คุยกันแล้วนะคะมาจากกรดไฮโดรคลอริกแล้วก็โซเดียมไฮดรอกไซด์และโพแทสเซียมไนเตรตซึ่งอันนี้ก็มาจาก KOH นะคะโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับกรดไนเตรตแบบนี้นะคะ HNO3 ก็จะได้KNO3 หรือว่าโพแทสเซียมไนเตรตออกมานะคะคำถามคือทำไมเกลือกลุ่มนี้มันให้สารละลายที่เป็นกลางนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมุติว่าเราดูตัวอย่างของเกลือโซเดียมคลอไรด์กันนะคะที่ให้โซเดียมบวกกับคลอไรด์ไอออนสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอโซเดียมบวกและคลอไรด์ไอออนเนี่ยมันละลายลงไปในน้ำน้ำเนี้ยมันจะไม่ส่งผลให้ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนหรือโปรตอนเนี่ยมันเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสารละลายมันก็จะมีแต่โปรตอนแล้วก็ไฮโดรเนียมไอออนขอโทษค่ะมีแต่ไฮโดรเนียมไอออนหรือโปรตอนแล้วก็ไฮดรอกไซด์ออนที่แตกตัวมาจากน้ำดังนั้นจากน้ำมันก็คือเป็นกลางเนาะดังนั้นก็เลยให้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกลางหรือ pH เท่ากับ7ออกมานะคะทีนี้มาดูว่าทำไมนะคะพิจารณาง่ายๆก่อนเราบอกว่าถ้าเราดูฝั่งของโซเดียมบวกก่อนนะคะซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยโซเดียมบวกเนี่ยมันเกิดมาจากนะคะเบสแก่โซเดียมไฮดรอกไซด์สมมุติเราพิจารณาเบสแก่โซเดียมไฮดรอกไซด์เวลาที่เขาแตกตัวเขาจะแตกตัวให้โซเดียมบวกแล้วก็บวกไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะซึ่งสมมุติว่าในระบบพอมีเกลือเข้าไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มโซเดียมไอออนเข้าไปนะคะสมมุติว่ามีโซเดียมมาจากโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแน่นอนมันเพิ่มโซเดียมบวกเข้าไปในระบบนะคะแต่เนื่องจากว่าปฏิกิริยาเนี้ยมันเป็นปฏิกิริยาที่แตกตัว 100% แล้วดังนั้นถึงแม้ว่าในระบบจะมีโซเดียมบวกเพิ่มมันก็จะไม่จับกับไฮดรอกไซด์ออนตามหลักของเลอชาเตอริเยแล้วเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับซึ่งจะลดความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนลงนะคะมันก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาแบบนี้ดังนั้นมันก็เลยส่งผลว่าอ๋อความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนเท่าเดิมเท่ากับที่แตกตัวมาจากน้ำเช่นเดียวกันกับกรณีของไฮโดรคลอริกนะคะซึ่งแตกตัวจะให้เจ้าคลอไรด์ออนออกมาปฏิกิริยาในทิศย้อนกลับนะคะมันก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นสรุปเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามมีเกลือจากกรดแก่เบสแก่แคทไอออนแอนไอออนมันลงน้ำแล้วมันก็จะไม่เกิดไฮโดรไลซิสกับน้ำต่อก็จะให้สารละลายที่ pH เท่ากับ7หรือเป็นกลางนะคะทีนี้มาดูกลุ่มที่2กันถ้ามีระบบที่เป็น weak system เข้ามาเช่นตัวอย่างของเกลือที่ได้จากกรดแก่และเบสอ่อนเช่นกรณีของโซเดียมคลอไรด์ขอโทษค่ะของแอมโมเนียมคลอไรด์นะคะหรือว่าแอมโมเนียมไนเตรตนะคะซึ่งตัวกรดเนี่ยเป็นกรดแก่อยู่แล้วก็คือไฮโดรคลอริกเนาะแล้วก็ไนตริกแอซิดเราพบว่าจะได้สารละลายออกมาที่มีสมบัติเป็นกรดนะคะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าฝั่งที่มาจากแอนไอออนที่มาจากกรดแก่มันก็จะไม่ทำอะไรต่อแต่เจ้าแคทไอออนที่มาจากเบสอ่อนเนี่ย
นะคะเพราะมันเกิดการแตกตัวแล้ว 100% เนี่ยไอ้เจ้าแคทไอออนมันสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำหรือเกิดไฮโดรอลิสต่อให้ตัวรูปเบสนะคะออกมาแล้วก็ให้เจ้าไฮโดรเนียมไอออนออกมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเพิ่มไฮโดรเนียมไอออนเข้าไปให้ระบบสารละลายก็เลยเป็นกรดนะคะประเด็นคือในการคำนวณแบบนี้เราอาจจะคุ้นเคยว่าเอ๊ะแอมโมเนียเป็นเบสเนาะแต่จริงๆถ้ามองการแตกตัวนี้เป็นการแตกตัวของกรดอ่อนให้ไฮโดรเนียมไอออนเพิ่มขึ้นดังนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับ Ka นะคะนะคะจะเห็นว่าเกลือที่ได้จากกรดแก่และเบสอ่อนก็คือจะให้สารละลายที่เป็นกรดในทางตรงกันข้ามเกลือที่ให้สารละลายที่เป็นเบสจะเป็นเกลือที่เกิดจากกรดอ่อนและเบสแก่นะคะตัวอย่างเช่นเจ้าอะซิเตตนะคะเจ้าโพแทสเซียมอะซิเตตนะคะมาลองพิจารณาการเช่นโพแทสเซียมอะซิเตตเนี่ยมันแตกตัวก่อนเป็นเกลือเนาะแตกตัว 100% ก็จะให้โพแทสเซียมบวกให้อะซิเตตแอนไอออนออกมานะคะตัวนี้อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรต่อเคบวกนะคะแต่ว่าเจ้าอะซิเตตแอนไอออนสามารถเกิดไฮโดรไลซิสต่อกับน้ำให้อะซิติกแอซิดและไฮดรอกไซออนออกมานะคะดังนั้นก็คือเลยบอกว่าอ๋อให้สารละลายที่เป็นเบสนะดังนั้นต้องใช้ KB ในกรณีนี้ซึ่งโดยทั่วไปจบมักจะบอก KA ของอะซิติกแอซิดออกมาให้นะคะโจทย์จะให้ KA ดังนั้นถ้าเราอยากรู้ KB ในการคำนวณก็จะต้องใช้ความสัมพันธ์ของ KA คูณ KB ได้เท่ากับ KW ซึ่งเราจำได้กันแม่นเลยว่า KW มีค่า1คูณ10กำลังลบ14ที่25องศาเซลเซียสนะคะส่วนเกลือกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือถ้าเกิดจากทั้งกรดอ่อนและเบสอ่อนเนี่ยเราจะไม่รู้ละว่าจริงๆเนี่ยสารละลายจะเป็นเบสหรือเป็นกรดนะคะเพราะว่าจะต้องไปพิจารณาเป็นกรณีไปว่าเอ๊ะความเป็นกรดอ่อนมันแรงกว่าความเป็นเบสอ่อนหรืออย่างไรนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าสารละลายจะได้ออกมาเป็น pH เท่าไหร่นะคะดังนั้นเวลาเราคำนวณโจทย์เราในกรณีของเราจะพิจารณาเฉพาะ3กรณีมลถ้าเรารู้ว่ามันเกิดจากกรดแก่และเบสแก่ก็คือตอบได้เลยว่า pH จะต้องเท่ากับ7นะคะแต่ถ้าเป็น2กรณีล่างก็คือเป็นมี weak system เข้ามาเกี่ยวข้อง1ข้างเราจะต้องไปคำนวณต่อนะคะเพราะว่าเรารู้เลยว่า pH ไม่เท่ากับ7นะจะต้องใช้ ICE method นะคะต่อไปนะคะลองมาดูตัวอย่างกันเพื่อเห็นภาพนะคะตัวอย่างเช่นข้อนี้เขาให้คำนวณ pH นะคะของเจ้าโซเดียมอะซิเตตซึ่งเรารู้ว่าเกิดจากเบสแก่โซเดียมไฮดรอกไซด์กับอะซิติกแอซิดซึ่งเป็นกรดอ่อนนะคะบอกความเข้มข้นของเกลือชนิดนี้มาให้ว่าเป็น 0.36โมต่อลิตรบอกค่า Ka มาให้นะคะนี่เริ่มต้นเลยเราต้องดูก่อนเวลาคำนวณเนี่ยต้องดูละว่าเอ๊ะโซเดียมอะซิเตตเป็นอะไรเป็นกรดเป็นเบสหรือเป็นเกลือนะคะซึ่งอันนี้เราจะได้มาแล้วว่ามันคือเกลือนะคะเป็นเกลือที่เกิดจากกรดอะซิติกแอซิดซึ่งเป็นกรดอ่อนและเบสแก่โซเดียมไฮดรอกไซด์ทีนี้วิธีการเริ่มต้นอย่างที่บอกเวลาคำนวณต้องเขียนสมการซึ่งถ้าเป็นเกลือสมการจะต้องเขียนได้2สมการนะคะสมการแรกคือสมการแสดงการแตกตัวของเกลือซึ่งลูกศรเป็นทิศเดียว 100% นะคะหลังจากนั้นถ้ามีแคทหรือแอนไอออนที่มาจากระบบที่เป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อนก็จะต้องเขียนไฮโดรไลซิสต่อซึ่งกรณีนี้เราจะได้ว่าโซเดียมอะซิเตตแตกตัวได้โซเดียมบวกและอะซิเตตแอนไอออนโซเดียมบวกไม่ทำอะไรนะคะล่องลอยอยู่ในสารละลายแต่อะซิเตตแอนไอออนทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับน้ำต่อให้อะซิติกแอซิดและไฮดรอกไซออนออกมาทีนี้เวลาการคำนวณเราจะรู้แล้วว่าเนื่องจากเราเริ่มจากโซเดียมอะซิเตต 0.36 ดังนั้นมันแตกตัว 100% มันจะให้อะซิเตตแอนไอออน 0.36โมต่อลิตรด้วยเป็นความเข้มข้นเริ่มต้นนะคะของเจ้าแอนไอออนตัวนี้เพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อมาก็จะสามารถใช้ ICE method ได้ก็คือตั้งว่าเศษไอออนแตกตัวไป X นะคะแล้วก็จะหาเป็น ICE ออกมาแทนค่านะคะทีนี้ประเด็นก็คือจะเห็นว่าพอเขียน ICE ออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้ว่าความเข้มข้นของอะซิเตตไอออนนะภาวะสมดุลจะเป็น 0.36 ลบ x ในขณะที่ความเข้มข้นของอะซิติกแอซิดและไฮดรอกไซออนจะเป็น x นะคะแทนค่าต่อก็ไปเทียบกับค่า k ในที่นี้จะต้องใช้ kb ใช่ไหมคะเพราะว่ามันให้ไฮดรอกไซออนออกมาก็ต้องเป็น kb ทีนี้โจทย์ให้ k
KA เพราะฉะนั้นก็จะต้องหาความสัมพันธ์นะคะว่า KB ที่ได้มันจะเท่ากับ KW หารด้วย KA ที่โจทย์ให้มานะคะหลังจากนั้นใช้วิธีการประมาณการต่อแล้วข้อนี้พบว่า X เนี่ยมีค่าน้อยกว่า 5% ของ 0.36 อันนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเพราะมันเป็นตัวเลข10กำลังลบ5น้อยกว่า 5% ของ 0.36 แน่ๆดังนั้นเราก็จะได้เลยว่า X ในที่นี้หรือไฮดรอกไซด์อ้อยมีค่าเท่ากับ 1.4 คูณ10กำลังลบ5โมต่อลิตรนะคะก็ไปคำนวณต่อเพื่อหา pH ของระบบนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวิธีการคำนวณนะคะออกมา pH เป็น 9.15 ไปลองคำนวณดูนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการคำนวณในกรณีที่เป็นระบบกรดเบสและเกลือจริงเรื่องของกรดเบสจะมีเรื่องอื่นๆต่อนะคะตัวอย่างเช่นเรื่องของบัฟเฟอร์การไตรเตรดระหว่างกรดเบสอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดนะคะดังนั้นก็คงจะขอพูดเรื่องกรดเบสแต่เพียงเท่านี้นะคะก็สวัสดีค่ะ